จากทหารพรานหรือเปล่าฮะไม่รู้ทหารพรานคืออะไรวะคืออะไรไม่รู้จักทหารไม่ดีปะอะไรเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยค้ายาบ้าอะไรเงี้ยที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยทหารพรานเจอประจำเลยครับผมวันเรามาเมาในอยู่ปฏิสัยจะไม่ค่อยดีหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลยนะครับไม่มีใครเบรกให้กูเลยครับทหารพรานส่วนมากถ้าเอานึกตามจินตนาการทหารพรานก็ได้จะอยู่แบบอยู่ป่าอยู่เขาซุ่มให้แบบว่าดูแบบดูเข้ากับพื้นที่ไปหมดแบบแทบจะมองไม่เห็นทหารพรานกูก็ใจถูกป่ะวะแล้วทหารที่อยู่ตรงแยกบ้านม้านี่ทหารอะไรวะอ๋อนั่นทหารรัฐบาลไม่เกี่ยวเราจะทำตามสัญญาขอเวลาเออเราไปฟังคนอื่นกันดีกว่านะครับรู้จักที่อยู่ตามชายแดนนี่แหละครับความหวังของเราคอยปลอมตัวเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็รักษาประเทศผมว่าเราไปถามผู้รู้จริงกันดีกว่าครับว่าทหารพรานนั้นคืออะไรกันแน่ทหารที่อยู่แนวหน้าจริงๆคืออาสาสมัครทหารพรานเพราะงั้นมีเหตุการณ์อะไรก็ทหารพรานก็จะรับหน้าทหารพรานก็คือชาวบ้านนี่แหละครับที่อาสาเข้าไปเป็นทหารพรานไม่มียศไม่มีตำแหน่งจุดเริ่มต้นของทหารพรานครับก็อยู่ที่ค่ายปักธงชัยโคราชครับและก็มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศครับความโดดเด่นของทหารพรานค่ายปักธงชัยนั้นก็คือสามารถรบได้ทั่วประเทศครับซึ่งภารกิจของชค513ค่ายปักธงชัยนั้นก็คือ 1. ป้องกันประเทศครับ 2. หาข่าวไม่ใช่แล้วการหาข่าวครับก็คือการเข้าไปพบปะคนในพื้นที่ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีปลอมตัวกันบ้างล่ะครับ 3. จรยุทธ์ไม่ใช่ละจรยุทธ์ก็คือการรบแบบกองโจรครับซึ่งก็รวมถึงการซุ่มโจมตีด้วยล่ะครับ 4. ทำตามคำสั่งของหน่วยเหนือเช่นก่อวินาศกรรมชิงตัวประกันและภารกิจอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งปัจจุบันนั้นชค513ค่ายปักธงชัยนั้นถูกยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกัน12กุมภาพันธ์บางโรงภาพยนตร์